ก็อ่านกับบ่ออกไม่ออกเลยมีข้างหลังมีข้างหน้าที่เป็นแบบนี้พี่น้องมีข้างหน้าจะเป็นแบบอันนี้ข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ให้พี่น้องเขาข้างหลังข้างหน้าของรัชกาลที่เก่าพี่น้องจะพาอีกอย่างบ่อ่านกับบ่ออกอันนี้ข้างหน้าที่เป็นนั่นสี่อันนี้ข้างหน้าแบ่ง50 บาทมีเลข1A470528เลขเด้อพี่น้องเลขสองห้าสองแปดอันนี้เป็นแบ่งแบบกระดาษบ่แม่นโฟลิเมอร์เด้อพี่น้องบ่แม่นโฟลิเมอร์โฟลิเมอร์โอ้ยเราที่บ่ถือก็ตรวจก็ไปเด้อดินก็บ่ไปนำพี่น้องอันนี้จังค่อยแบ่งโฟลิเมอร์นี่นี่แบ่งโฟลิเมอร์แบ่ง50 บาทสมัยก่อนเนาะพี่น้องก็สิใส่แบบนี้นะแบ่งโฟลิเมอร์ข้างมีข้างหลังข้างหน้าเนาะพี่น้องโอ้ยปวดหลังเลยนั่งเท่าไรยังปวดหลังห้าสิบบาทแบ่ง50 บาทอันนี้ให้เบิ่งแบ่งของพระเทพนี่แบ่งพระเทพอันนี้ประเด็นก็ได้มาจากเจ้านายให้ประเด็นนั่นนี่เพิ่นเอามาจากธนาคารแบ่งใหม่ๆอยู่เพิ่นเลยให้ประเด็นมา4แบ่งประเด็นมาเสียนได้มา4ใบพี่น้องเพิ่นให้4ใบมึงให้เป็นของขวัญ4ใบเดือนได้มา4ใบนึงได้มาจากเจ้านายเจ้านายให้ประเด็นเพิ่นบ่ได้ให้พ่อหาร้อยเพิ่นให้มา4ใบนึงเดือนได้เอามาเก็บไว้ไว้เป็นที่ระลึกเนาะพี่น้องเนาะไว้เป็นที่ระลึกไว้เป็นที่ระลึกให้พี่น้องเฮาเบิ่งนําเป็นที่ระลึกทางจิตใจเนาะอันนี้เหรียญของนายหลวงรัชกาลที่เก่าตอนประเด็นไปนั่นอันนี้ประเด็นไปเอามาได้3เหรียญนี่เหรียญที่ระลึกพิธีพระเพิงบรมศพรัชกาลที่เก่าภูมิพลอดุลยเดชปรมาภิไธยพี่น้องประเด็นใดมาประเด็นบ่แก้ออกจากอันนี้เด้ไว้เป็นที่ระลึกอันนี้ด้านหลังด้านหลังสิเป็นจังซี่ล่ะพี่น้องอันนี้ด้านหน้าสิเป็นจังซี่อันนี้เรียนประเด็นบ่แก้ออกจากนี่เดี๋ยวเอาไว้เป็นที่ระลึกบ่แก้ออกเลยนี่ก็เจ้าเฮ็ดเป็นนี่ให้อันนี้ด้านหน้าด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ประเด็นบ่แก้ออกได้ประเด็นเอาไว้ให้พี่น้องเฮาเบิ่งแบบนี้ล่ะเดินไปเอามาประเด็นก็ได้มาอยู่3อันพี่น้องได้มาอยู่3เหรียญได้มา3เหรียญเข็มกัดประเด็นก็ได้มาเหรียญประเด็นก็ได้มาได้มาประเด็นบ่แก้ออกเด้พี่น้องเอาไว้ค่าไว้จังซี่ล่ะเพราะว่าไว้เป็นที่ระลึกประเด็นบ่แก้ออกจากนี้เด้คุณค่าทางจิตใจไว้เป็นที่ระลึกของพ่อหลวงรัชกาลที่เก่าบ่แก้ออกจากได้มาจังใดก็อยู่สภาพเดิมนะพี่น้องประเด็นบ่แก้ออกเด้